มช่างมอมออโต้ทักครับวันนี้ส่งงานคุณป๋องจากเชียงใหม่ขายกล้วยทอดนะครับผ่านไปก็แวะได้นะฮะนี่เปิดหน้าด้วยนะครับเปิดบนสามารถรับลมจากข้างนอกได้เข้าไปข้างในจะมีไฟอยู่2ดวงนะครับสวยเปิดปีเปิดวิ่งได้นะมาเรามาดูครับว่าพี่เขาขายกล้วยทอดทำอะไรมั่งนี่ลูกค้าเอากันสาดมาให้ติดนะครับนี่ติดให้แล้วนี่กระจกข้างนะครับสวยๆนี่ฝาถังน้ำมันอยู่นี่นะนี่เปิดด้านข้างนะครับเปิดครับเกาะนี่เคาน์เตอร์พี่เขาจะเป็นเรียบๆนะครับไว้แลปสติ๊กเกอร์นะครับชื่อเมนูนี่ก็เลื่อนออกมาเลยนะครับมันจะมีเบรกชนพอดีมาฝั่งท้ายครับฝั่งท้ายนี่จะเป็นบานใหญ่นะฮะถอดฝาท้ายออกแต่จะเป็นเปิด3ด้านนะครับนี่มีบันไดเปิด3ด้านนะครับฝาท้ายลงพื้นบานนี้ก็จะใหญ่กว่าด้านข้างนิดนึงเพราะบานมันจะใหญ่นะครับด้านขวาก็พับเกาะเหมือนกันนะครับแท็กไลท์นะฮะนี่จะเป็นแท็กไลท์เซอร์วิสแบตอยู่นี่นะครับถอดน็อต2ตัวนี้แล้วก็ง้างสามารถเปลี่ยนหรือจะซ่อมบำรุงแบตได้เลยปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมสาย20เมตรนะครับนี่ปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะเป็นปลั๊กพาวเวอร์นะครับสายยาว20เมตรเปิดดูตัวนี้จะเล่นระดับนะครับเลื่อนออกมานะครับก็จะมีเบรกชนอยู่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นอะคริลิกโค้งนะครับพี่ก็สั่งทำมาแล้วก็ไว้โชว์กล้วยนะครับนะด้านในตัวนี้จะเป็นฝาเปิดยกนะครับจะใส่อะคริลิกเพื่อจะเห็นช่องเผื่อมีของเผื่อเราจะเปิดรับลมหนาวนะครับบรรยากาศดีๆตรงนี้จะเป็นตู้เครื่องสลัดน้ำมันนะที่พี่เขาบอกมันจะเข้าช่องนี้พอดีเวลาเราเก็บคัตเตอร์นะครับจะเข้าพอดีถ้าอยากใช้งานก็ดึงออกมาจะมีล้อมีเบรกนะครับถ้าเกิดว่าจะขยับตรงนี้ถังน้ำแข็งเดี๋ยวช่วยเลื่อนเคาน์เตอร์ให้หน่อยครับนะครับเขาเครื่องสลัดน้ำมันนะครับนี่ก็ซ่อมไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ปั๊มถังน้ำดีถังน้ำเสียนะครับตัวนี้พี่เขาจะให้ผมเป็นวาล์วเปิดปิดมันจะมีฝาเปิดอยู่ด้านตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูฝาเปิดอยู่นี้แล้วก็สายยางพี่ก็จะต่อน้ำทิ้งไปเลยเพราะพี่เขาไม่ต้องการจะยกน้ำออกน้ำจะยกน้ำทิ้งไปเสียยกน้ำทิ้งไปทิ้งนะครับก็มีท่อต่อให้นี่อยู่นี่ผมทำเป็นวาล์วเปิดปิดนะครับน้ำเบรกเกอร์น้ำก็อยู่นี่นะครับสวิตช์ไฟนี่ผมมาพูดเรื่องตัวพัดลมสวิตช์อยู่นี่นะฮะสวิตช์ปรับได้นะครับลูกค้านำมานะครับนี่โยกปรับได้โอ้โหลมแรงมากนี่โยกปรับได้คุณจะเอา ระดับไหนได้หมดนะครับนี่นี่ลมแรงมากแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราพูดถึงถังน้ำแข็งตัวนี้ก็จะมีฐานนะครับมีฐานมีน็อตล็อกนะครับไม่กิ้งตอนนี้จะมีแบ่งเป็น2ชั้นนะครับเราสามารถถอดน็อตข้างล่างได้เพราะต้องทำถอดได้นะครับเผื่อพี่เขาใส่เครื่องใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมันต้องมีถอดน็อตข้างล่างตัวนี้จะเป็นบาร์พับเล็กๆพี่เขาจะได้วางเครื่องตัวนี้จะใส่ถังแก๊ส15กิโล2ถังนะครับมีกระตุกให้พร้อมตัวนี้พี่เขาจะวางเครื่องช่องเก็บของซ้ายกับห้องเก็บของข้างขวากับข้างหลังเรียบร้อยปักตัวเมียนี่ครับมีอันอีกอันนึงลูกค้าเอามาให้ติดตั้งคือถังดับเพลิงนะครับมีไว้ก็ดีนะครับปักไฟมีตามมุมเลยครับโอ้โหพัดลมครับอันนี้แรงมากพัดลมนี่แรงมากดีนี่ดีตั้งแต่คนทำขาแล้วครับนี่โยกได้นะครับโชว์หน่อยนี่โอเคพร้อมส่งแล้วนะครับขอบคุณพี่ป๋องจากเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ